ครับกลับมาช่วงที่2วันนี้เราจะต้องพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องอามาเต้นครับเพราะว่าอามาเต้นเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเก่งเฉพาะบนเวทีของคนเสื้อแดงนะครับพอมาสู้ในเวที ที่ต้องมีการตอบโต้กันนะครับส่วนใหญ่จะสู้ไม่ได้แล้วผมก็เคยขึ้นนะครับดีเบตกับอามาเต้น2คนแล้วตอนหลังอามาเต้นเนี่ยพอรู้ว่าผมไปในจะหนีทุกทีแล้วก็เป็นความจริงครับเพราะท่าแทงของอามาเต้นออกให้เห็นในเรื่องของจำนำข้าวนักข่าวเนี่ยครับถามอามาเต้นนะครับเราตัดคลิปให้พี่น้องได้ดูว่าอามาเต้นถึงกับอึ้งตอบไม่ถูกเลยครับเมื่อโดนนักข่าวต้อนเชิญดูคลิปนี้ครับท่านคะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3ขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะ3โครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ได้ทำไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ำลงไปอีกอ่ะข้อเท็จจริงมันคือจะต่ำลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านู่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะคือถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคำนวณเองขึ้นมาอีกอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสสคถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมุดดีแล้วทางมุดดีก็จะว่ายังไงในเมื่อทางเราเองก็ยังชี้แจงไม่ชัดเจนเลยท่านคือเราก็ยังไม่ทราบว่ากขสสคเนี่ยนะท่านจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูดี้ท่านคะงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับท่านคะขออนุญาตค่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะและเราเหลือสต็อกกี่ตันคะเดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่หายไป 2-3 วันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทำข้อมูลเนี่ยทำข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะถามแบบแถมมาแถลงข่าวช้าอีกอ่ะแล้วก็บอกว่าทำข้อมูลอ่ะถามนี่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์เป็นจำเลยสังคมแล้วนะท่านพวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักข่าวพาณิชย์ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมัติงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง 4-5 คน 4-5 ท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อ่ะคะอึ้งผมขอไปผมขอแสดงความนับถือนักข่าวสายกระทรวงพาณิชย์ก่อนนะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างเต็มที่ก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับที่เป็นนักข่าวสายพาณิชย์ได้กรุณาทำงานอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ต่อไปนะครับไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องฝ่ายค้านรัฐบาลท่านเข้าข้างประชาชนถามในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมจะกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับผมชอบมากนะผมนักข่าวเมื่อกี้ชอบถามต้อนบ้านผมเมื่อกี้ก็มันต้อนหมูเถื่อนเลยอ่ะจริงๆนะต้อนไปต้อนมาไอ้นั่นก็ตาเหลือกขาขาวแล้วก็หัวลงหัวมันล้านขนาดนั้นอย่าไปเมินนะมันเหลือหย่อมเดียวที่หน้าที่บนกระหม่อมหย่อมเดียวแท้ๆเลยนะโอ้มันไม่เหมือนมันรู้มาหัวบากเลยอ่ะดูคือมันเครียดครับเครียดอะไรทำไมหัวมันล้านขนาดนั้นเหรอแล้วยังไอ้บุญตรงอ่ะบ่ายรับประทานเลยจริงนะก็มีการ์ตูนนะครับทำล้อเลียนเรื่องนี้มากนะครับเราก็คัดเอาเฉพาะที่เราเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ขำๆนะครับเพื่อมานำเสนอต่อคนที่ดูรายการสายล่อฟ้านะครับอันแรกสุดนะครับก็เป็นจาก Facebook Red Buff อยู่ผิดนะครับก็คือว่าท่านคะนี่เขาเอาภาพนะครับที่กำลังแถลงข่าวแล้วก็มาตัดต่อเอาคำพูดลงไปบอกว่าท่านคะมีคำสั่งอย่างไรกับข้าวที่ค้างคะเต้นก็บอกบุญทรงเฉยๆสิบุญทรงบอกจะให้ผมตอบยังไงดีล่ะครับเต้นก็บอกว่าพูดไปตามนโยบายที่กูเคยสั่งไปไงลืมแล้วเหรออ๋อพูดตามที่ท่านเคยสั่งใช่ไหมเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเอง
คือแบบว่าเกี่ยงกันตอบอ่ะแล้วเกี่ยงกันตอบแต่ละคนก็หัวจิบน้ำชาจิบคือยุ่งไปหมดทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะผมว่าเจอแบบนี้ก็จนเหมือนกันนะนักข่าวมันก็คือยิ่งรักเนี่ยผมเข้าใจว่ายิ่งรักคิดว่าไอ้เก่งไอ้โชตไอ้เต้นเนี่ยมันเก่งในการที่จะโต้วาทีในการที่จะมาพูดแถไปอะไรต่างๆนานากล่าวว่าเที่ยวนี้ก็กล่าวเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยเจอนักข่าวสายนี่ก็อยู่หมัดเลยผมสังเกตว่าถ้วยน้ำชาที่เอามาเต้นดื่มเนี่ยนะครับไม่มีน้ำชาเหลืออยู่ไงเพราะมันดื่มจนหมดแล้วแต่ไม่รู้จะทำไงแก้เขินก็ยกขึ้นดื่มอีกไอ้คุณแม่เลียนะเลียได้ลิ้นมันยาวเลียไปเลยเลียในแก้วไปเลยแล้วก็หวยตูนครับก็ทำการ์ตูนขึ้นมาล้อเล่นอามาเต้นครับครับมั่วแน่นอนครับมูดดี้มั่วข้อมูลขาดทุนจำนำข้าวเอาแล้วจริงๆขาดทุนเท่าไหร่อ่ะเรื่องนั้นตอบไม่ได้เอ้าตอบไม่ได้แล้วไปหาว่าเขามั่วได้ไงก็ขนาดรัฐบาลยังไม่รู้แล้วมูดดี้จะมารู้ได้ยังไงนี่ครับอามาเต้น คือเรื่องนี้เนี่ยผมชอบทวิตเตอร์ของคุณสุยาใสนะคุณสุยาใสบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการนโยบายสาธารณะแต่ว่าทำไมไอ้ตัวเลขต่างๆขายได้เท่าไรเหลือเท่าไรเนี่ยสาธารณะรับรู้ไม่ได้เลยเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจนะมันปกปิดมันความลับอะไรไม่ใช่ข้อมูลค้ายาบ้านะไอ้ขายข้าวเนี่ยมันเปิดเผยได้ขายได้เท่าไรเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นเนี่ย 260,000 ล้านเนี่ยภาษีประชาชนทั้งนั้นคุณบุญรงคุณณัฐวุฒิคุณมาพูดเล่นจำอวดหน้าจอทีวีได้ยังไงแล้วก็กระตัวใน SPDZ นะครับก็ตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่รัฐบาลตอบไม่ได้นะครับคือตรรกะของ SPDZ ก็คือว่าเขาสมมุติว่าเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยซื้อมาขายไปเขาซื้อเสื้อมา100ตัวนะครับตัวละ50บาทเนี่ยก็เป็นเงิน 5,000 บาทขายไปตัวละ70บาทผ่านไป5วันขายได้20ตัวได้เงินมา 1,400 บาทเป็นเงินกำไร400บาทยังเหลือไว้ขายอีก80ตัวซื้ออีก80ตัวถ้าขายหมดจะได้อีก 5,600 บาท จะกำไรอีก 1,600 บาทนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปคิดได้ครับครับแต่รัฐบาลนี้ครับคิดไม่ได้คิดไม่ได้ครับผ่านไปเกือบ2ปีใช้เงินไปเท่าไหร่ซื้อข้าวมากี่ตันขายไปกี่ตันขายได้เงินเท่าไหร่กำไรขาดทุนยังบอกไม่ได้จนกว่าข้าวจะขายหมดครับคือมันโง่โคตรโง่ไว้คือต้องย้ำให้พี่น้องประชาชนฟังอีกครั้งนะครับเพราะว่าวันที่ณัฐวุฒิกับบุญทรงแถลงเนี่ยพยายามจะพูดอย่างนี้ฮะพยายามจะบอกว่าไม่รู้หรอกว่าขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่เพราะข้าวยังอยู่ในสต็อกยังไม่ได้ขายเมื่อไม่ขายก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่จะขายได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจะบอกว่ากำไรหรือขาดทุนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ณัฐวุฒิกับบุญทรงพยายามพูดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้คุณเทพไทยข้อเท็จจริงคือเวลาบริษัทเขาปิดบัญชีประเทศเขาปิดบัญชีหรือใครก็ตามที่เขาเป็นนักทำบัญชีเนี่ยเขาคิดราคาแล้วเขาจะไปดูว่าในโกดังของเราเนี่ยมีสินค้าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็เขาก็จะประเมินว่าเอาล่ะสมมติว่าเหลือข้าวอยู่ร้อยตันสมมตินะฮะวันนี้ราคาตลาดถ้าขายวันนี้ข้าวตรงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เขาก็จะเอาตรงนี้ไปคูณราคาแล้วก็มาหักลบกลบหนี้เพราะฉะนั้นไอ้260,000ล้านเนี่ยเขาหักลบข้าวที่อยู่ในสต็อกรัฐบาลหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้มันคิดได้ครับเขาก็ประเมินให้ว่าข้าววันนี้ถ้าขายได้หมด17ล้านตันเนี่ยคุณเอาเงินลงไป600,000ขาย17ล้านตันลบไปแล้วเนี่ยคุณขาดทุนอีก 260,000 ก็ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ใช่ว่ายังไม่ขายไม่รู้มันรู้ได้และผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณสุภาหรือคณะกรรมการปิดบัญชีเขาใช้ราคาในวันนี้กับข้าวที่อยู่มีอยู่ถ้านานวันขึ้นเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนปีนึงเนี่ยราคาที่มีจะตกลงเพราะข้าวมันเสื่อมคุณภาพครับเพราะฉะนั้น 260,000 ในอย่างน้อยคือถ้าขายวันนี้ขาดทุน 260,000 ครับขายเดือนหน้าเนี่ยอาจจะ 300,000ขายปีหน้าอาจจะ600,000เลยเพราะมอดมันกินไปมันกินหมดแล้วเยอะเลยมันโง่เอาบ้านผมก็เรียกโง่ดักดานเลยไอ้รัฐมนตรีพวกบ้านนี่มาให้ประเทศบริหารประเทศได้ยังไงไล่มันดีไหมออกไปเลยนะครับแล้วก็กระตุ้นของชัยราชวุฒิก็ตอกย้ำตรงนี้ครับครับถ้าเธอเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รับจำนำข้าวเปลือกตันละ15,000ขายไปตันละ8,000บาทจะขาดทุนตันละเท่าไหร่เด็กนักเรียนก็บอกไม่ทราบครับครูก็ถามเลขคณิตง่ายๆไม่ทราบได้ยังไงเด็กก็ตอบว่าก็รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าอีก 2-3 ปีถึงจะสรุปได้ว่าขาดทุนเท่าไหร่ครับคือต้องใช้ความคิด3ปีอ่ะต้องกินคือคุณเทียชัยภูนาถนารุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยครับโพสต์ Facebook นิดนึงว่าได้ยินคำชี้แจงของบุญทรงอย่างนี้แล้วเนี่ยลมจับคือมันเป็นวิธีการบริหารบัญชีง่ายๆอ่ะคุณเวลาปิดบัญชีเราเหลือมุดเราขายน้ำใช่มั้ยฮะพอปิดวันเนี่ยหรือปิดเดือนนึงปิดบัญชีเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อสั่งน้ำมา10ลังแล้วต้องขายให้หมดเนี่ยขายไป3ลังก็เหลือ7ลัง7ลังมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ไปหักลบกับกำไรเรามันก็บอกได้ว่าวันนี้เรากำไรหรือขาดทุนก็เท่านั้นเองคือคุณชลชัยเนี่ยเขาได้โพสต์ใน Facebook ครับยืนยันว่า
ในทางบัญชีเนี่ยหากมีสต็อกเหลืออยู่ในมือก็ต้องหักสต็อกออกไปเสียก่อนจึงจะได้ตัวเลขขาดทุน ประเด็นนี้ถูกต้องครับดังนั้นการอธิบายโดยอ้างว่ามีสต็อกข้าวเหลืออยู่นับแสนล้านบาทจึงดูผิวเผินว่าเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องแต่ผมได้สอบถามคนในคณะกรรมการปิดบัญชีแล้วได้รับคำยืนยันชัดเจนว่าตัวเลขขาดทุนที่คำนวณนั้นเขาได้หักตัวเลขสต็อกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจากคุณธีรชัยนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั่นเองคือผมว่าถ้าหากว่าบริหารรัฐบาลชุดนี้บริหารนโยบายจำนำข้าวแบบนี้นะแล้วก็ให้บุญตรงเป็นนะบุญตรงนี่ขอโทษนะผมก็รู้จักมันอยู่นะเป็นสสมาด้วยกันเนี่ยคือฐานะไม่ต่างอะไรกับคนขับรถของยิ่งลักษณ์ของคุณแดงเจดอแล้วความสามารถมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณเห็นไหมนั่นพูดอะไรนั่งเกากี่กลากอยู่ที่คอนักข่าวถามอ่ะนักข่าวต้อนมันอ่ะแล้วมันจะเป็นรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินโครงการจำนำข้าวมูลค่าเป็นแสนแสนล้านนี่ได้ยังไงแล้วยังไงเต้นนี่มันจะคุณรู้ว่าสปาโจ๊กตลกตลกหน้าม่านมาเป็นรัฐมนตรีได้อานิสงส์จากผอบ้านผอเมืองขึ้นมาเป็นอำมาตย์มันก็แค่นั้นเองมาโถเศร้าประเทศนี้เศร้าจริงๆนะครับแล้วก็ดร.นิพนธ์ พงศกรนักวิชาการกิตติคุณธีดาไอก็ชี้นะครับว่าที่คนเสื้อแดงภูมิใจนักหนาว่ารัฐบาลนี้ประชาธิปไตยนะครับการปิดตัวเลขขายข้าวเนี่ยครับไม่เป็นประชาธิปไตยดร.นิพนธ์พัวพงศกรทีดีไอชี้รัฐต้องเปิดเผยตัวเลขขายข้าวการปกปิดถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจะขายได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรายงานครับอย่าลืมว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้เงินภาษีประชาชนนะครับอันนี้ต้องรายงานแน่นอนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของเงินคุณเอาเงินของเจ้าของเขาไปใช้แล้วไม่รายงานเจ้าของเงินได้อย่างไรผมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องรายงานตัวเลขนี้ตรงไปตรงมาจะประเมินจะมีข้อสมมุติอย่างไรไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเพราะฉะนั้นเวลานี้สังคมมาเถียงกันว่าขาดทุนกำไรเท่าไหร่มันไม่เป็นประโยชน์มันควรจะเถียงกันว่าต้องมีการเปิดเผยหรือไม่มีการเปิดเผยถ้าไม่มีการเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าเป็นรัฐบาลผมไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยคือผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยคือตั้งเงิน260,000 ล้านเป็นของคุณทักษิณ นะของยิ่งลักษณ์ของตระกูลชินวัตรที่ร่ำรวยมหาศาลจากการผูกขาดด้านดาวเทียมเนี่ยผมก็จะไม่ว่าสักคำเพราะผมไม่ว่าผมว่าประชาชนเขาก็ไม่อยากรู้เลยแต่อันนี้ภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ย260,000 ล้านเนี่ยภาษีไม่ทางตรงก็ทางอ้อมของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นเพราะเราในฐานะเจ้าของเงินควรที่จะรับรู้และรัฐบาลชุดนี้ที่อ้างว่าโปร่งใสเนี่ยโปร่งใสตายายไหนของคุณน่ะแบบเนี้ยแล้วก็คุณประสิทธิ์บุญเฉยเนี่ยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยครับก็พูดชัดเจนเลยครับว่ารัฐคิดเองว่าชาวนาเนี่ยมีความสุขจากจำนำข้าวแล้วก็จี้รัฐให้เปิดตัวเลขขายข้าวเพื่อความโปร่งใสอย่าจับชาวนาเป็นตัวประกันตอนนี้รัฐบาลเข้ามาสู่โครงการรับจำนำชาวนาอยู่สุขสบายขึ้นหมดหนี้หมดสินขึ้นคือไอ้นั่นท่านคิดเองมองเองแต่จริงๆแล้วทุกอย่างได้ขึ้นมาในราคาโครงการรับจำนำ15,000ชาวนาขายได้12,000-13,100แต่ว่าอย่าลืมนะว่าราคาเช่ามันก็ขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วค่าแรงที่รัฐประกาศไปมันก็เป็นผลกระทบอยู่จ้างหวานปุ๋ยจ้างฉีดยาจ้างอะไรก็แล้วแต่จากที่เคยจ้างอยู่ประมาณ200กว่าบาทตอนนี้ก็ขึ้นเป็น300หมดแล้วค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมากพอสมควรตามที่รัฐบาลได้กำหนดหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วค่าครองชีพก็ขึ้นมาสูงแล้วสิ่งเหล่านี้จะบอกว่าชาวนาได้อยู่ดีมีสุขไม่ใช่ทั้งนี้นายประสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าทางรัฐต้องเปิดเผยตัวเลขขายข้าวเพื่อความโปร่งใสและอย่าจับเอาชาวนาเป็นตัวประกันอันนี้ชัดเลยถ้าหากว่าคุณสิโชคคุณชนนตามเมื่อวัน2วันนี้ที่เขาไปพิษณุโลกแล้วนัดชาวนามารวมกันแล้วมาพูดถึงเรื่องจำนำ ข้าวเนี่ยว่าดียังไงเหมือนกับนักข่าวบอกผมว่าเหมือนกับเขาเรียกเหมือนกับปลาสายหาเสียงเลยแล้วเอาชาวนาเป็นตัวประกันแล้วชาวนาก็ไม่รู้นะว่าเงินที่มันตกหล่นไปเท่าไหร่เมื่อเขาได้บางเศษคือได้เศษเล็กๆน้อยๆไปบ้างเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคมันดีมันดีคือตรงนี้ไงฮะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศที่ดูสายล่อฟ้าตรงนี้ฟังผมตรงนี้นิดนึงตั้งใจฟังนะครับความเสียหายที่สุดของโครงการจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปคัดค้านการที่ชาวนาจะขายข้าวด้วยราคาสูงขึ้นตัวเลข 260,000 ล้านที่ขาดทุนมาจากอย่างนี้นะครับขาดทุนนาปี 54/55 ประมาณ 40,000 นาปลาง55ประมาณอีก 80,000 นาปี 55/56 อีก 90,000 นั่นรวมกันแล้วประมาณ 220,000 ครับค่าบริหารจัดการแต่ละปีของโครงการนี้ประมาณปีละ 20,000 รวม2ปีเป็น 40,000 เพราะฉะนั้นบวก 220,000 เป็น 40,000 บวกอีก 40,000 เป็น 260,000 ล้านที่ขาดทุนทีนี้ถามว่าถ้า 260,000 ล้านที่ขาดทุนเนี่ยคือภาษีประชาชนที่จ่ายออกไปแล้วไปถึงมือประชาชนที่เป็นเกษตรกรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบาทเต็มคำเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลย
แต่พี่น้องเชื่อไหมครับตัวเลขของทกสเองเมื่อวานก่อนเปิดเผยออกมาว่า 260,000 ล้านที่ขาดทุนไปเนี่ยเงินไปถึงมือชาวนาประมาณ 84,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นประมาณ 160,000 ล้านตกหล่นระหว่างทางไปเจ๊ดอไปเสียปอไปพ่อค้าคนนั้นคนนี้ตรงนี้ต่างหากครับพี่น้องจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่ฟังอยู่ตอนนี้ท่านฟังท่านเจ็บปวดไหมครับเราเสียเงินให้กับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการประชานิยมซึ่งเอาความทุกข์ของชาวนามาเป็นตัวประกันเขาผลาญเงินภาษีประชาชนปีละ 260,000เงินถึงประชาชน 84,000 เพราะฉะนั้นประมาณ 170,000 กว่าล้านที่เขานั้นเอาไปกินกันเองโดยที่ไม่ต้องปลูกข้าวสักเม็ดเดียวตรงนี้ต่างหากครับคือสิ่งที่เราต้องหยุดโครงการนี้ถ้ามัน 260,000 ล้านแล้วสมมุติว่าชาวนามี1ล้านคนในประเทศรัฐบาลปีหน้าไม่ต้องทำสิครับหารไปเลยให้คนละ 260,000 บาทไม่ต้องปลูกข้าวด้วยครับคือชาวนาทำนาบนผืนนาแต่นักการเมืองทำนาบนหลังคนบนหลังชาวนามันเอาหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนาใส่กระเป๋าตัวเองคนที่ได้ประโยชน์นอกจากนักการเมืองพ่อค้าเจ้าของโรงสีแล้วเนี่ยเจ้าของรถเปอร์เช่คาเยนด้วยซื้อกันเป็นโหลไอ้พวกเจ้าของโรงสีอ่ะแต่ที่น่าเสียใจก็คือเงิน 260,000 กว่าล้านนี่ที่ขาดทุนไปนะครับถึงชาวนา 80,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วก็บางส่วนเนี่ยไปถึงชาวนาเขมรไปถึงนักการเมืองเขมรไอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณชวนนท์พูดมาเนี่ยครับว่านักการเมืองเครือข่ายนักการเมืองได้ผลประโยชน์เนี่ยก็ถูกสะท้อนในการ์ตูนของแหลเพื่อพี่ผู้จัดการครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในปากของบุญทรงว่าทำไมถึงอ้าปากบอกความจริงไม่ได้เพราะถ้าเองเปิดปากตัวเลขเงินที่เจ๊งจะนำเข้าเมื่อไหร่เจ๊เอาเองตายเข้าใจนี่ครับแล้วก็มีไม่รู้ใครนะไม่รู้เจ๊ดอเปล่ากับพี่เจ๊ดอทำไมนั่งขนาดอย่างนี้นั่งโหเจ๊ดอนะครับแล้วส่วนตัวเลขขาดทุนก็มีการ์ตูนของฮวยตูนนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความที่คนเริ่มไม่ศรัทธาคุณยิ่งลักษณ์นะครับรัฐบาลบอกว่าจะนำข้าวขาดทุนไม่เกินกว่าประกันรายได้อยากให้ท่านตอบหน่อยว่าจริงๆขาดทุนเท่าไหร่เอาจริงๆเลยนะคะจัดให้โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเราขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 63,000 โอ้ขาดทุนน้อยกว่าที่คิดฮะ 63,200 ล้านบาทครับเอา 200,000 ไว้ข้างหลังเออก็ซ่อน 200,000 ไว้เนี่ยคุณยันแล้วแกก็พูดตามสไตล์ของแกคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตกเป็นจำเลยสังคมแล้วพูดจริงๆนะคุณอย่าเบี่ยงเบนประเด็นเลยคุณอย่าเอาเรื่องอะไรมากลบข่าวนี้เลยนะไอ้ข่าวจำนำข้าวนี่แหละไอ้นี่แหละผมว่าเป็นจุดตายของรัฐบาลชุดนี้คือเอาเลยคุณเทพไทยผมเชื่อนะว่ารัฐบาลนี้จะอยู่จะไปผมไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าผมกำลังจะพูดว่านี่จะเป็นจุดตายประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถจะแบกรับภาระในการขาดทุนปีละ 260,000 ล้านไปเรื่อยๆได้คุณเทพไทยครับประเทศไหนก็ทำไม่ได้ครับแล้วประเทศเราไม่ได้มีเงินมีทองมากขนาดนั้นที่จะไปขาดทุน 260,000 ล้าน 260,000 ล้านแล้วเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองปีละ 200,000 ล้าน 200,000 ล้าน 200,000 ล้านครับผมถามอย่างนี้นะครับถ้าขาดทุนปีละ 260,000 ล้านคุณเทพไทยเงินตรงนี้เนี่ยสัก7ปีเท่านั้นนะฮะจะเทียบเท่ากับเงินกู้2ล้านล้านเลยถูกไหมครับครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้เนี่ยเอาภาษีประชาชนไปถลุงกันผ่านโครงการจำนำข้าวเพราะอ้างเกษตรกรคนยากจนแต่ตัวเองนักการเมืองได้เงินเข้ากระเป๋าปีละ 200,000 ล้านครับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการที่จะไปสร้างถนนหนทางสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสาธารณูปโภคอื่นก็จึงเป็นเหตุให้คนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลชุดนี้ครับก็บอกว่าในเมื่อเราโกงเงินภาษีประชาชนปีละ 200,000 ล้านแล้วเราทำอย่างอื่นไม่ได้อย่าว่ากันนั้นเลยไปกู้เงินมาอีก2ล้านล้านเพื่อที่จะมาโกงในเรื่องของโครงการสาธารณูปโภคที่เราอยากจะทำด้วยดีกว่าคราวนี้มันโกงบูรณาการเลยฮะคือโกงงบประมาณผ่านโครงการจำนำข้าวแล้วมันไม่เหลืออะไรให้โกงแล้วเพราะฉะนั้นไปกู้มาอีก2ล้านล้านเพื่อที่จะเอาละคราวนี้สนุกละรถไฟความเร็วสูงถนนหนทางสนุกกินกันสนุกไงคุณเทพไทยนี่คือผมที่บอกว่าไม่ใช่จุดตายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยฮะเราปล่อยไปอย่างนี้ประเทศไทยตายจริงๆครับคือมันนอกจากภาษีก็ประมาณแผ่นดินที่มันโกงจนเฮี้ยนเตียนแล้วนะแล้วไปกู้มาโกงอีกนะแล้วที่ต่างหากว่ามันอยู่ต่อมันก็กู้อีกโกงอีกครับโคตรโกงจริงๆแล้วก่อนที่เราจะต้องจบนะครับผมคิดว่าเราต้องพูดตรงนี้นิดนึงนะคุณสุริโชคครับเรื่องน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปพูดพรุ่งนี้ครับไม่ผมเปิดตัวเลขให้ดูนิดได้ไหมใช่ครับพรุ่งนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วผมอยากเปิดตรงนี้ให้ดูหนึ่งไงว่าประมูลเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้จะพี่น้องจะได้จับมาเกี่ยวกับติดตามดูเอาพูดนะฮะวันนี้มีการเปิดการผลการประมูลของคณะกรรมการที่คัดเลือกบริษัทที่จะมาใช้เงิน 350,000 ล้านครับเปิดตารางให้ดูนิดนึงนะครับว่า9โครงการที่เขาเปิดให้มีการประมูลเนี่ยครับตัวเลขแต่ละโครงการวงเงินเป็นอย่างไรเก้าโมดูลนะฮะคือ A1 ถึง A5 แล้วก็บวก B1 ถึง A6 แล้ว B1 ถึง B3 บริษัทที่ได้มีแค่4บริษัท
และ4บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประมูลทั้งสิ้นนะครับ ITD K Water Locksley Summit ดูทีละวงเงินในกรุงเทพไทย A1 อ่างเก็บน้ำครับวงเงินที่รัฐบาลประกาศไว้คือ 50,000 ล้านคนที่ชนะประมูลคือ ITD ประมูลที่ 49,999 ล้านครับลดให้ประเทศไทย1ล้านบาทอันที่2ครับ A2 26,000 ล้าน ITD ได้อีกครับอันนี้ไม่ลดเลย 26,000 ล้านเต็มๆประมูลอันที่3ครับ10,000ล้านเรื่องแก้มลิง K Water จากเกาหลีได้ราคาที่เขาประมูลได้คือ 9,999 ล้านใจดีลดให้ประเทศไทย1ล้านบาทอันที่4ปรับปรุงลำน้ำ ITD ได้ 17,000 ล้านเต็มๆไม่มีการลดเลยครับอันที่5นี่สำคัญมาก K Water จากเกาหลีได้ชิ้นปลามันใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ราคาตั้งที่เปิดไว้คือ 11,153,000 ล้านปรากฏราคาที่เปิดซองออกมาเท่ากับราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ 153,000 ล้านครับ Locksley ได้ที่ 4,000 ล้านประมูลลดไป3ล้าน 3,997 ล้านครับอ่างเก็บน้ำโดย ITD เช่นเดียวกันครับวงเงิน 22,000 ล้านเปิดซองแล้วประมูลที่ 11,999 ล้านลดให้1ล้านบาทผังเมืองได้โดยซัมมิตครับ 14,000 ประมูลที่ 13,933 ล้านอันสุดท้ายปรับปรุงลำน้ำโดย ITD 5,000 5,000ไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นวงเงิน 300,000 ล้านที่เราพูดถึงขนาดนี้นะครับกรุงเทพไทยครับเปิดซอง 350,000 ล้าน 350,000 ล้านตอนนี้มันไม่ถึงแล้วครับครับ3ประมาณ 300,000 ล้านที่เปิดประมูลครั้งนี้นะครับเราใช้เงิน 300,000 ล้านเป็นเงินกู้ทั้งสิ้นที่ผ่านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังจากเปิดซองการประมูลกรุงเทพไทยฮะตัวเลขรวมแล้วทราบไหมครับว่าประเทศไทยได้ลดได้ส่วนลดจากการประมูลตรงนี้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ73ล้านบาทรวมแล้วครับเยอะ 350,000 ล้านครับส่วนที่เราแข่งกันประมูลเปิดให้เขาประมูลแล้วหวังราคาจะลดลงจาก 300,000 ล้านเราได้เงินมาคืน73ล้านบาทฮะผมไม่ได้พูดผิดครับนี่คือความอัปยศที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะลงรายละเอียดแต่ให้พี่น้องติดตามนะครับทั้งเงินกู้2ล้านล้านทั้งเรื่องการใช้เงินภาษีประชาชน 260,000 ล้านในโครงการจำนำข้าวและการโกงใน 350,000 ล้านนี้จะเป็นสิ่งทำให้ประเทศไทยตายสนิทถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องประเทศนับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเฉลยเพลงครับเฉลยเพลงครับกลัวที่ไหนครับมีอีกเดอะสตาร์ครับกลัวที่ลำพูนฮะไม่กลัวหรอกคุณไม่ไปนี่คุณจะกลัวทำไมกลัวทำไมผมไม่กลัวครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเข้าไปคุยซะให้เข็ดเปิดออกแบบใหม่มีมกเม็ดแต่ขออีกนิดยังต้องนิ่งไว้เอาเคล็ดเห็นเธอกำลังทำน่ารักเลยไม่อยากขัดจังหวะนักให้เธอน่ารักเสร็จก่อนจะไปทักตอนเธอพาดสุดสันอะไรกันสันสู้สันสู้ตั้งหากห่วงแต่เธอนั้นและเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวที่ไหนไอ้น่ะใครบอกล่ะว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหรอกนะโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านแล้วจะเดินก็ไปคุยเข้าไปแน่ข้างเตรียมตัวดีๆได้จะโดนบ้างเรื่องฉันเร่งเธอน่ะไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้องโอ้ my god กลัวที่ไหนเกรงใจหรอก